ฟาร์มเห็ดเพชรบุรีพาชมเห็ดหูหนูก่อนเก็บ1วันค่ะไหนใครตามมาจากคลิปที่แล้วที่ลงไปบ้างคะยกมือขึ้นค่ะคลิปที่แล้วที่คุณลงไปจะเป็นเห็ดตอนอายุ 15-16 วันนะคะก็คือเล้านี้เลยเล้านี้จากที่คุณเช็คแล้วนะคะจำนวนเห็ดทั้งหมดในเล้าคือ 2,712 ก้อนค่ะตอนนี้น้องเห็ดของเรานะคะก็โตเต็มที่พร้อมจะเก็บได้แล้วค่ะจะพาพี่ๆทุกคนนะคะมาชมพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งค่ะทั่วโรงเรือนเลยนะคุณจะพาชมไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ละช่องแต่ละพวงของเรานะคะออกดอกแบบเสมอกันแบบนี้เลยค่ะเวลาเราเก็บนะคะก็จะเก็บออกจนหมดทุกดอกเลยนะคะแล้วก็ค่อยเลี้ยงชุดที่2ขึ้นมาใหม่ค่ะโดยปกติแล้วนะคะดอกที่2ของเราจะเก็บได้ก็ใช้เวลาหลังจากเก็บดอกแรกไปแล้วนะคะประมาณ 7-10 วันค่ะหลายๆคนนะคะสงสัยว่าทำไมเห็ดฟาร์มเราถึงออกดีแล้วก็ดกแบบนี้นะคะปัจจัยที่ทำให้เห็ดออกดีนะคะมีหลายปัจจัยด้วยกันนะคะตั้งแต่เชื้อแล้วก็การทำก้อนแล้วก็การลดน้ำสำคัญมากก็คือการให้ความชื้นที่เพียงพอและเหมาะสมต่อก้อนเห็ดในขณะเปิดดอกนะคะซึ่งขั้นตอนการดูแลตรงนี้นะคะจะต้องอาศัยประสบการณ์ค่ะเราดูว่าดอกเห็ดของเรานะคะต้องการความชื้นมากน้อยเพียงไหนนะคะก็ดูจากดอกเห็ดนะคะแล้วก็ดูจากก้อนเห็ดของเราค่ะเวลาที่เราให้น้ำต้องอาศัยประสบการณ์มากๆเลยค่ะประสบการณ์ตรงนี้นะคะถูกส่งต่อมาจากคุณพ่อคุณแม่ของคุณเองนะคะท่านทำเห็ดมาแล้วกว่า30ปีนะคะเมื่อก่อนทำก้อนขายค่ะทำก้อนเป็นหมื่นๆก้อนต่อ1เดือนส่งเกือบทุกพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรีเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นฟาร์มเห็ดชื่อดังเลยนะคะร้อยหุ้งเท่าแก่เห็ดแห่งบ้าน3เรือนเพชรบุรีนะคะทำได้ดีเลยนะคะหลังจากเลิกเรียนมานะคะต้องมาช่วยพ่อกับแม่นะคะส่งก้อนเห็ดตามจุดต่างๆนะคะแล้วก็มีเตาเห็ดใหม่ๆขยายเพิ่มเติมมากขึ้นทำให้ประสบปัญหากับด้านแรงงานคนทำก้อนไม่ค่อยมีนะคะเราก็เลยลดปริมาณการผลิตลงนะคะจนหยุดรับผลิตก้อนนะคะแล้วก็มาเปิดดอกเองค่ะก้อนที่เห็นอยู่จะเป็นก้อนคัดตำหนินะคะก้อนที่ไม่สวยตรงไหนที่ยังมีเชื้ออยู่เขาก็จะออกดอกดีดอกใหญ่มากๆเลยนี่ค่ะก้อนที่สมบูรณ์ดอกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสังเกตดูนะคะก็จะมีดอกเล็กๆนะคะอยู่ที่บริเวณแผ่บนนะคะแผ่บนก็คือใกล้ตรงจุกที่เรามัดอะค่ะจะมีรุ่นที่2ออกมารอแล้วนะคะถ้าเราเก็บรุ่นแรกไปดอกที่โตๆไปเนี่ยรออีกประมาณ 7-10 วันเราก็เก็บรุ่นถัดไปที่ออกมารอแล้วได้แล้วค่ะนี่เลยอันนี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของเล้าแล้วนะคะเล้าเห็ดเราก็จะมีทางเดินตรงกลางเมื่อสักครู่จะเป็นซีกขวานะคะอันนี้เป็นอีกซีกหนึ่งก็คือฝั่งซ้ายค่ะเห็ดจะเติบโตได้นะคะอาศัยอยู่ไม่กี่ปัจจัยนะคะนั่นก็คือความชื้นแล้วก็อากาศค่ะสำคัญมากๆถ้าขาดน้ำหรือขาดอากาศนะคะเห็ดก็จะไม่โตหรืออาจจะโตช้านะคะแล้วก็ถ้าสองสิ่งนี้นะคะไม่สม่ำเสมอนะคะก็มีผลทำให้เห็ดนะคะโตไม่เท่ากันนะคะถึงแม้จะอยู่ในเล้าเดียวกันนะอันนี้สังเกตได้ว่าเห็ดทั้งโรงเรือนนะคะโตเท่ากันนะคะโตสม่ำเสมอกันนั่นก็อยู่กับการที่เราบริหารความชื้นนะคะกับอากาศให้พอดีกับเห็ดที่อยู่ในเล้านั่นเองค่ะขั้นตอนการดูแลให้ความชื้นสำหรับเห็ดแต่ละช่วงอายุเนี่ยคุณก็ทำคลิปลงไว้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถเข้ามาดูที่โปรไฟล์แล้วก็เลือกไปดูคลิปที่ลงไว้ก่อนหน้านี้ได้นะคะเอาละค่ะคุณมาชวนพี่ๆนะคะลองทายกันดูเล่นๆนะคะว่าเห็ดเล้านี้เนี่ยจำนวนก้อน 2,712 ก้อนเล้านี้ถ้าเก็บดอกแรกแล้วนะคะจะได้กี่กิโลกรัมนะคะใครที่ตอบถูกหรือตอบใกล้เคียงกับจำนวนที่ได้จริงๆนะคะคุณจะมีก้อนเชื้อเห็ดพร้อมเปิดดอกนะคะให้พี่ๆพร้อมกับคู่มือการเพาะเรียบร้อยและคลิปขั้นตอนอธิบายอย่างละเอียด
ให้ไปทดลองเพาะแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะคะ